ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเจ้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งนะคะงานน้อยช่วงนี้ก็เลยพิมพ์แบงค์ปลอมมาใช้ค่ะแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูจนถึงปลายทางนะคะว่าท้ายที่สุดโดนจับอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่เขาไปค้นถึงบ้านเลยนะคะเจ้าของโรงพิมพ์คนนี้คือนายดำรงศักดิ์อายุ38ปีค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ไปค้นบ้านก็มีพิมพ์เตอร์มีแบงค์ปลอมที่พิมพ์มาแล้วทั้งหมด7ใบด้วยกันถูกแจ้งข้อกล่าวหาใช้แล้วก็ผลิตแบงค์ปลอมนะคะครับคือเริ่มจากว่ามีคนเอาแบงค์ปลอมไปใส่ตู้เติมเงินนะคะเป็นแบงค์ร้อย29ใบเป็นเงิน 2,900 บาทครับมีผู้เสียหายที่เขามาใช้ตู้เติมบุญเนี่ยรู้ว่าอ้าวแบงค์ปลอมก็เลยไปแจ้งความไว้ทีนี้พอตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดค่ะเห็นชัดเลยว่าคนที่เอามาใช้คือดำรงศักดิ์เลยย้อนกลับไปจับถึงที่บ้านแล้วไปค้นเจอทั้งปรินเตอร์เจอทั้งแบงค์ปลอมที่เตรียมเอาไว้นะคะยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดเลยทีนี้เจ้าตัวสารภาพว่าทำจริงๆเพราะว่าโควิดค่ะก่อนหน้านี้เปิดโรงพิมพ์ก็มีลูกค้ามาใช้บริการแต่พอโควิดมันเยอะขึ้นงานมันก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็คิดในใจว่าไหนๆเรามีโรงพิมพ์อยู่แล้วก็ลองพิมพ์แบงค์ปลอมมาใช้ดูซิพอทำเสร็จอุ้ยเหมือนมากนี่เขาทำให้ดูด้วยนะคะแต่อยากจะย้ำกับคุณผู้ชมทุกคนค่ะว่าช่วยดูถึงปลายทางของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแปลว่าเขาโดนจับนะคะคือเขาลองเอาไปใช้กับตู้เติมเงินดูแล้วมันใช้ได้จริงๆด้วยแต่ไม่คิดว่าจะถูกจับนี่แต่สุดท้ายโดนจับเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นนะคะโดนจับเลยทันทีนะคะแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยถูกตำรวจพาไปดำเนินคดีค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ